ก่อนที่จะไปรับชมฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพิเศษดำสตูดิโอทำคลิปกันต่อไปยาวเหยี่ยวนักล่าแห่งเจ้าเวหาเวลาที่มันบินอยู่บนท้องฟ้าความสง่างามของมันเหนือกับนกทั้งหลายทั้งปวงและประสาทสัมผัสอันสุดจะยอดเยี่ยมจึงทำให้คนนั้นยกย่องว่าเหยี่ยวนั้นเป็นที่สุดของนักล่าถ้าในป่ามีเสือเป็นเจ้าป่าบนฟากฟ้าเหยี่ยวย่อมล้างตำแหน่งอย่างไม่ต้องสงสัยกันเลยในวัฏจักรตามธรรมชาติเหยี่ยวยังคงอยู่สูงสุดของห่วงโซ่อาหาร และยังมีสถานะเทียบเท่ากับสัตว์บกที่กินเนื้อเพราะคอยทำหน้าที่ควบคุมปริมาณของสัตว์ต่างๆให้อยู่ในสภาวะที่สมดุลโอ้โหทำเสียงหล่อตั้งแต่ต้นคลิปเลยจุดเด่นของเหยี่ยวนะครับมันจะมีกรงเล็บที่แหลมคมและโคตรจะแข็งแรงเท่านั้นยังไม่พอเวลาบินนะครับมันจะบินด้วยความเร็วแบบสูงมากอ่ะประมาณ 80-90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงว้าวมันโคตรเร็วเลยนะและจุดเด่นที่เหยี่ยวขาดไปเลยไม่ได้ก็คือสายตาอันแหลมคมแบบคมมากอ่ะจิ้มนิ้วทีโคตรเจ็บอ่ะอ๋อเล่นนะเป็นมุกนะครับและในคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปรับชมเหตุการณ์ออกล่าของเหยี่ยวที่ทุกคนไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอนเรียกได้ว่าออกล่าสัตว์ที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวเองเป็นหลายเท่าขนาดผมดูผมยังโคตรตื่นเต้นน่ะอันดับที่1เหยี่ยวออกล่าอีกัวน่าหรือว่ากิ้งก่าที่มีขนาดยักษ์นั่นเองอีกัวน่านะครับเป็นสัตว์เลื้อยคานจำพวกกิ้งก่าพบการกระจายพันธุ์ในแถวเม็กซิโกอเมริกากลางรวมไปถึงหมู่เกาะต่างๆแถวทะเลแคริบเบียนโดยขนาดลำตัวของมันนะครับก็ไม่ใช่น้อยเลยนะมีขนาดตั้งแต่30ไปจนถึง100เซนติเมตรกันเลยถ้าผมเห็นนะผมคงตกใจตายอ่ะนึกว่ากิ้งก่ายักษ์ที่ไหนในส่วนของตัวที่โตเต็มวัยนะครับน้ำหนักได้มากถึง14กิโลกรัมซึ่งน้ำหนักที่มากขนาดนี้นะครับก็ไม่ใช่ปัญหาของเหยี่ยวในเหตุการณ์ของอันดับที่1อีกัวน่านะครับมันกำลังเดินไปวางไข่ในรูที่มันขุดเอาไว้โดยการวางไข่แต่ละครั้งจะมีจำนวน 20-40 ฟองกันเลยเวลามันเดินนะครับมันจะเดินแบบออดๆแอดๆช้าๆแต่มันโคตรจะระมัดระวังตัวเองเลยนะโดยส่วนใหญ่นะครับอีกัวน่าที่กำลังจะวางไข่มันจะอยู่ใกล้ชิดรูหรือว่าโพรงเวลาที่เกิดเหตุร้ายนะครับมันจะวิ่งเข้ารูทันทีจังหวะนี้มีเหยี่ยวตัวนึงกำลังคอยเล่นงานอีกัวน่าอยู่โดยการใช้สายตาอันแหลมคมและกว้างไกลในการส่องหาเหยื่อที่เหมาะสมคือตอนนี้นะครับอีกัวน่ามีแต่เสียเปรียบเพราะเหยี่ยวอยู่ที่บนสูงกว่ามองเห็นชัดกว่าและที่สำคัญคือมองเห็นแต่กว้างไกลกว่าโอ้ยเจ็บคอเลยและจู่ๆนะครับมีอีกัวน่าตัวนึงห่างไกลออกจากโพรงเกินไปจึงทำให้เหยี่ยวนั้นเกิดการสนใจและโฟกัสไปที่อีกัวน่าตัวนั้นอย่างชัดเจนพอเหยี่ยวมันล็อกเป้าปุ๊บมันก็ทำการบินโฉบเฉียวมาหาเหยื่ออย่างไวฉากที่มันบินนะครับแม่งโคตรน่ากลัวเลยผมกลัวจริงๆนะคือมันไม่ใช่เหมือนนกธรรมดานะครับมันตัวโคตรจะใหญ่ถ้าเห็นตัวจริงอ่ะเฮ้ยเห็นแล้วแบบขนลุกว่ะพออีกัวน่านะครับมันเห็นว่าเหยี่ยวบินโฉบมาปุ๊บมันก็จัดการใส่ตีนหมาวิ่งหนีอย่างไวบางตัวนะครับมันก็วิ่งเข้าโพรงทันส่วนบางตัวโพรงมันอยู่ไกลๆวิ่งเข้าไม่ทันก็เสร็จเลยสิผมเห็นแล้วก็สงสารเหมือนกันนะมันรีบวิ่งแบบตะเกียกตะกายวิ่งหนีความตายอ่ะแต่สุดท้ายนะครับเรื่องที่น่าเศร้าก็เกิดขึ้นอีกัวน่าตัวที่โชคร้ายมันวิ่งหนีเหยี่ยวไม่ทันมันจึงโดนเหยี่ยวตะปบที่คอด้วยการใช้กรงเล็บอันแหลมคมจิกไปที่ใบหน้าและลำคออย่างรุนแรงในช่วงที่มันโดนจิกนะครับมันก็หาทางวิ่งหนีแต่วิ่งยังไงเหยี่ยวมันก็ยังเกาะเอาไว้อย่างแน่นคือแบบแน่นมากเลยนะกรงเล็บของมันเนี่ยและสุดท้ายนะครับอีกัวน่าก็ต้องตกเป็นเหยื่อของเหยี่ยวโดยเหยี่ยวมันใช้กรงเล็บหนีบลากกลับรังไปเลยผมเห็นฉากนี้ผมก็ยังเสียใจไม่หายเรามาต่อกันในอันดับที่2กันเลยดีกว่าเหยี่ยวออกล่างูงูนะครับเป็นสัตว์จำพวกเลื้อยคานมันไม่มีขาและก็ไม่มีเปลือกตาโดยปกตินะครับงูจะเป็นฝ่ายออกล่าแต่การจัดอันดับในคลิปนี้ดันเป็นฝ่ายถูกล่าซะเองดังกับคำพูดที่เคยกล่าวไว้ว่าถึงแม้นาคินจะมีฤทธิ์เดชจากการบำเพ็ญบุญจนสามารถแปลงร่างจากงูให้กลายเป็นคนได้และมีพลังอำนาจในการป้องกันตัวเองให้รอดพ้นจากอันตรายทั้งปวงแต่ถึงนาคินจะเก่งขนาดไหนก็ต้องเป็นรองให้กับนกเหยี่ยวศัตรูคู่ปรับอันดับหนึ่งที่มีพลังเหนือกว่านาคินเกือบทุกๆด้านในระบบนิเวศนะครับก็เป็นเช่นเดียวกันอาหารที่เหยี่ยวโปรดปานเลยก็คืองูอันดับแรกนะครับเหยี่ยวมันจะมองหาเหยื่อของมันจากบนท้องฟ้าอันไกลโพ้นพอมันมองเห็นงูปุ๊บมันก็จะค่อยๆบินลงมาดักดูอยู่เงียบๆและพอถึงโอกาสที่เหมาะสมนะครับมันจะเข้าโจมตีแบบไวมากอ่ะโดยมันใช้อุ้งเท้าที่แข็งแกร่งนั่นแหละจิกไปที่ตัวงูขนาดงูนะครับที่เป็นสัตว์นักล่ายังไม่มีพลังที่จะซ่ากับเหยี่ยวเลยเหยี่ยวมันน่ากลัวมากจริงๆนะพลังมันเยอะในจังหวะที่มันใช้อุ้งเท้าจับงูนะครับมันก็จะกางปีกเพื่อพยุงตัวเอาไว้เพราะศัตรูบางตัวมันอาจจะดิ้นแรงจนอาจทำให้เหยี่ยวนั้นกลายเป็นเหยื่อซะเองลำดับต่อไปนะครับมันจะใช้จงอยปากที่แหลม
คมลุมจิกไปยังจุดอ่อนของงูยกตัวอย่างเช่นบริเวณส่วนหัวสำหรับงูที่ตัวใหญ่นะครับมันจะค่อยๆจิกกินทีละหน่อยแต่พองูที่ตัวเล็กมันจะแบบเขมือบไปทั้งตัวเลยอ่ะบางคนนะครับที่เขาชื่นชอบเหยี่ยวและเลี้ยงมันเอาไว้อาหารที่เขาใช้เลี้ยงเหยี่ยวส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นลูกไก่กินมื้อนึงเฉลี่ยประมาณ 4-5 ตัวเลยถือว่าเยอะเติบสำหรับใครนะครับที่มีความชื่นชอบเหยี่ยวและสนใจที่จะเลี้ยงมันคุณลองไปค้นคว้าหาข้อมูลดูเพราะว่ามันต้องมีใบอนุญาตด้วยนะไม่งั้นทำการขึ้นบินไม่ได้เรามาต่อกันในอันดับที่3กันเลยเหยี่ยวโจมตีแพะบนหน้าผาที่สูงชันแบบหน้าผาโคตรสูงโคตรหวาดเสียวเหยี่ยวสายพันธุ์โกลเด้นอีเกิลเป็นหนึ่งในสายพันธุ์นกเหยี่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดณเวลานี้นะครับค่อนข้างจะหายากแล้วเหยี่ยวสายพันธุ์นี้ส่วนใหญ่จะกระจายอยู่แถวซีกโลกเหนือโดยอาหารหลักของเหยี่ยวสายพันธุ์นี้ครับจำพวกกระต่ายแกะแพะลูกกวางและในเหตุการณ์ของอันดับนี้นะครับเหยี่ยวมันโจมตีแพะเลยนะไม่ใช่ตัวเล็กๆนะตัวโคตรใหญ่อะโอ้โหมันทำได้ไงวะขออภัยในคำที่ไม่สุภาพนะครับพอดีตกใจจริงๆอะอารมณ์มันได้ด้วยในช่วงเที่ยงนะครับเหยี่ยวมันเริ่มจะหิวแล้วเลยบินโฉบไปโฉบมาล่อนไปล่อนมาแล้วไปจ๊ะเอ๋ปั๊มปั๊มกับแพะจนได้ในจังหวะที่แพะนะครับมันเห็นเหยี่ยวบินอยู่บนน่านฟ้ามันก็รีบวิ่งหนีเอาตัวรอดกันใหญ่เลยคิดดูเองนะครับว่าเหยี่ยวมันน่ากลัวขนาดไหนขนาดแพะตัวยังใหญ่ยังต้องวิ่งหนีเหยี่ยวเลยโอ้โหน่ากลัววะพอแพะมันรู้ว่า2ตัวคงเอาไม่อยู่จึงวิ่งไปหาเพื่อนฝูงมาเพิ่มอีก2ตัวเพราะหวังจะให้เพื่อนนะครับคอยช่วยเหลือและเพื่อให้ดูน่าเกรงขามมากขึ้นตอนนี้นะครับมีแพะอยู่จำนวน4ตัวแต่ว่าเหยี่ยวเนี่ยครับมันก็ไม่เกรงกลัวเลยนะมันตัดสินใจบินโฉบลงมาทำร้ายตัวที่เล็กแล้วก็ดูอ่อนแอที่สุดโดยการโจมตีของเหยี่ยวนะครับมันใช้อุ้มเล็บทั้ง2ข้างจิกลงไปบริเวณที่ลำตัวของแพะแบบโอ้โหเห็นแล้วน่าเจ็บแทนและด้วยความที่แพะนะครับมีน้ำหนักตัวที่ค่อนข้างจะสูงเฉลี่ยประมาณ100ถึง120โลกันเลยจึงทำให้เหยี่ยวไม่สามารถใช้กรงเล็บหนีบแล้วก็บินกลับหลังได้มันเลยใช้ท่าไม้ตายที่ชาญฉลาดนะครับโดยการลากแพะให้ตกจากหน้าผาในจังหวะที่มันตกแล้วต่างคนต่างกิ้งไปกิ้งมาสังเกตดูนะครับมันจะมีแพะอยู่ตัวนึงที่คอยช่วยเหลือส่วนอีก2ตัวนั้นวิ่งหายไปแล้วในช็อตนี้นะครับผมบอกเลยว่าดูไปแล้วเสียวไปในใจผมก็เชียร์แพะนะหลังจากทั้ง2ตัวนะครับตกกระแทกหินแล้วก็ดิ้นไปดิ้นมาสุดท้ายแพะก็เป็นฝ่ายรอดออกไปได้และดูเหมือนกับว่าเหยี่ยวได้รับบาดเจ็บแบบสาหัสด้วยเรามาต่อกันในอันดับที่4กันเลยดีกว่าเหยี่ยวโจมตีปลาขนาดตีลังกาท่าโคตรสวยบางคนบอกฟังชื่อคลิปแล้วแม่งโคตรงงปลานะครับเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำเป็นสัตว์เลือดเย็นโดยหายใจทางเหงือกแล้วก็ยังมีกระดูกสันหลังอีกด้วยมันสามารถแหวกว่ายไปมาโดยการใช้ครีบและกล้ามเนื้อบริเวณของลำตัวถ้าหากจะให้ผมแยกแยะสายพันธุ์ปลาบนโลกนะครับคงแยกแยะไม่หมดจริงๆเพราะมีเป็นหมื่นๆชนิดกันเลยแล้วใครจะไปคิดล่ะครับว่าปลาที่เป็นสัตว์น้ำจะโดนนักล่าทางอากาศฉวยเอาตัวไปได้อย่างเช่นเหตุการณ์ดังต่อไปนี้แม่น้ำในบางพื้นที่นะครับมีความอุดมสมบูรณ์จึงส่งผลให้มีปลาอยู่อย่างชุกชุมพอสายตาเหยี่ยวนะครับมันสอดส่องมาเจอปลาแบบเยอะมากๆอาหารโปรดของมันน่ะมันก็จะบินมาเกาะต้นไม้นะครับเพื่อดูเชิงเอาไว้ก่อนและด้วยสายตาที่คมกริบผสานเข้ากับร่างกายที่ทรงพลังและกรงเล็บอันแหลมคมและแข็งแรงโฉบเฉี่ยวคอยโฉบจับเหยื่อที่โผล่ขึ้นมาบนผิวน้ำปลาตัวไหนโผล่ขึ้นมานะครับเสร็จเหยี่ยวหมดเลยดังนั้นจึงทำให้เหยี่ยวเปรียบเสมือนมัจจุราชกลางผืนน้ำที่มีความสง่างามและน่าเกรงขามถึงแม้จะจับสัตว์อื่นเป็นอาหารแต่นั่นก็คือวงจรของชีวิตและธรรมชาติได้สร้างสรรค์เอาไว้แล้วบางทีการจับปลาธรรมดานะครับมันก็เบสิกเกินไปสำหรับเหยี่ยวในวันที่13เมษายนปีพ.ศ. 2561มีช่างภาพผู้เชี่ยวชาญของต่างประเทศนะครับได้เผยแพร่ภาพผ่านทาง Facebook โดยมีเหยี่ยวตัวนึงนะครับได้ฆ่าปลาฉลามขึ้นไปมีเว็บไซต์ด้านการถ่ายภาพหลายแห่งได้แจ้งไว้ว่าภาพนี้ถือเป็นภาพที่หายากสุดๆไปเลยไม่ใช่เป็นเพราะเหยี่ยวนะครับกำลังกินปลาฉลามพอดีเจ้าของภาพนะครับเอาเมมเปิดใส่คอมแล้วซูมดูใกล้ๆปรากฏว่าปลาฉลามนะครับกำลังกินปลาอีกตัวนึงอยู่เว้ยเฮ้ยโว้ยอีกแล้วพูดไม่เพาะสะเลตีปากสำหรับเหยี่ยวออสเปย์นะครับเป็นเหยี่ยวนักล่าที่ชอบกินเนื้อปลาเป็นอาหารโดยลำตัวของมันนะครับมีความยาวถึง60เซนติเมตรกันเลยและมีช่วงกว้างของปีกยาวถึง2เมตรโอ้โหโคตรกว้างอันดับที่5เหยี่ยวโจมตีสล็อตซึ่งเป็นสัตว์ที่เฉื่อยช้าที่สุดสล็อตนะครับมีถิ่นกำเนิดที่ทวีปอเมริกาเหนือโดยแบ่งออกเป็น2สายพันธุ์หลักๆสายพันธุ์ที่1คือสล็อตที่มี2นิ้วส่วนสายพันธุ์ที่2คือสล็อตที่มี3นิ้วตอนนี้จัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์โดยฉายาของมันนะครับแน่นอนว่าเป็นสัตว์ที่เคลื่อนที่ช้าที่สุดใน1ชั่วโมงนะครับมันสามารถเคลื่อนที่ได้แค่ 4.8 เมตรเองโอ้โหโคตรช้าโคตรน่าสงสารมันเลยเดินช้าอย่างเดียวไม่พอแถมนอนก็โคตรจะนานโดยสล็อตนะครับใช้เวลาการนอน 15-20 ชั่วโมงต่อวันกันแน่โอ้และด้วยสาเหตุทั้งหมดนี้นะครับจึงทําให้สล็อตเป็นฝ่ายที่ถูกล่าอย่างกับเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ในคลิปนะครับสล็อตกำลังปีนต้นไม้แบบช้ามา
ากกว่าจะปีนได้แต่ละก้าวคือแบบโคตรจะลุ้นน่ะในจังหวะที่กำลังปีนขึ้นที่สูงนะครับได้มีเหยี่ยวตัวนึงกำลังจ้องไปที่สล็อตอยู่พอจ้องไปพักนึงจัดการบินโจมตีเข้าใส่อย่างไวจังหวะที่บินโฉบมามีลิงเห็นพอดีลิงมันจึงตะโกนแจ้งเตือนเพื่อนให้ระมัดระวังแต่ว่าเหยี่ยวนะครับมันก็ไม่เลือกทำร้ายลิงนะสงสัยเหยี่ยวมันรู้นะครับว่าลิงแม่งโหดเห็นออกข่าวบ่อย ผมยอมรับเลยว่าเหยี่ยวแม่งสายตามันดีจริงอ่ะขนาดสล็อตปีนแอบอยู่ในพุ่มไม้เหยี่ยวมันยังมองเห็นนะโอ้โหแม่งสุดยอดจริงๆพอสล็อตนะครับรู้ว่าเหยี่ยวเข้ามาโจมตีและทำร้ายมันก็ใช้มือนะครับในการต่อสู้หลายคนคงงงว่าต่อสู้ยังไงลองไปชมกันดูพอเหยี่ยวนะครับมันโดนสล็อตชกหมัดซ้ายเข้าใส่จนทำให้เหยี่ยวนั้นเกิดอาการกลัวแล้วมันก็ไม่ยุ่งกับสล็อตตัวนี้อีกเลยไม่ใช่ว่าสล็อตทุกตัวนะครับจะโชคดีแบบนี้บางตัวโชคร้ายถูกเหยี่ยวโฉบบินกับรังก็มีขอบคุณทุกคนนะครับผมที่รับชมคลิปนี้จนจบหากผิดพลาดตรงไหนไปต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูงและทุกคนนะครับสามารถรับชมคลิปเก่าๆได้ทางนี้เลยกดเลยและผมนะครับได้ทำอีกช่องนึงกับแฟนสลับสายกินสายเที่ยวและแกล้งกันลองไปรับชมกันได้เลยรับรองสนุกแน่นอนว้าว